แรปแบบไหนที่เรียกว่าโฟลว์แรปที่เรียกว่าโฟลว์เรียกว่าแรป4นะครับอามแรปที่เรียกว่าโฟลว์เรียกว่าลื่นไหลครับลื่นไหลหมายความว่าแรปมันไปเรื่อยพูดมันไปน้ำไหลไฟดับกระสายกระสับดับพิการอาหารไม่ย่อยลิ้นกระก่อยทานอาหารไม่อร่อยมีกรดในกระเพาะพูดมากเลอะเหม็นเปรี้ยวปวดท้องเยี่ยวก็ไม่ได้เยี่ยวปวดหัวก็ไม่ได้นอนกินเนี่ยครับเขาเรียกว่าโฟลว์คือพูดไปเรื่อยๆน้ำไหลไฟดับพูดลิงตกต้นไม้นั่นคือโฟลว์ฮิปฮอปมี2แบบมีฟลิปกับโฟลว์ฟลิปคือการสลับคำนะครับใช้คำเดิมแต่สลับให้ความหมายมันเปลี่ยนไปคนใจดำคนใจดำดำใจคนดนใจคำคำใจคนทำให้คนใจดำใจใครดำมันไม่ใช่ใจคนสองคำสี่คำวนแม่งอยู่เนี่ยเธอนั้นอาจจะคิดแล้วน้อยใจแต่ใจที่จะคิดอาจจะผิดน้อยไปบางคนฟังความคิดและคิดน้อยใจก็เนี่ยวนอยู่เนี่ยฟลิปนะครับส่วนใครอยากจะฟลิปพัฒนาไปกว่านี้ก็ฟลิปสักสองคำกินขี้ปี้นอนหมอนมาอะไรก็ว่าไปย้อนไปย้อนมาอันนี้แหละครับฟลิปกับโฟเลือกจังหวะใช้ให้ถูกครับผม